สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้เปลี่ยนเอาท์ดอร์ออกมาเอาท์ดอร์นิดนึงจะพาทุกท่านไปชมสวนบอลสีส่งนอกเจ้าใหญ่ของจังหวัดชัยนาทเราวันนี้เรามีนัดอยู่กับป๋าท่านนึงครับเจ้าของพื้นที่เลยเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวกับบ้านป๋าหน่อยว่ามีอะไรแต่วันนี้เราไปชมสวนกันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวป๋าตัวหน่อยครับเชิญนิดนึงครับเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่มีนัดกันครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปด้วยกันก็พร้อมแล้วไปครับโอเคครับเราก็เดินทางมาถึงฟาร์มบอนสีที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับพอดีเจ้าของฟาร์มติดลูกค้าอยู่เนาะเจ้าของฟาร์มอนุญาตให้เราเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้เดี๋ยวง่ายเดี๋ยวเราค่อยไปพบกับเจ้าของฟาร์มอีกทีนึงผู้อบเยอะมากครับก็เป็นฟาร์มที่ใหญ่พอสมควรใช้ได้เลยเดี๋ยวดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้จะไม่เปิดของเขานะครับมันดูครับอะแล้วกล้องถ่ายดูได้ครับเยอะมากเพาะมาเร็ดล้วนๆเลยข้างในครับข้างในต่อเนาะดูตรงนี้หน่อยยากละเจ้าของฟาร์มอนุญาตแล้วตรงนี้โซมก่อนอันนี้ปอมเมล็ดปอมเมล็ดล้วนๆชายชนมีสวยมากครับเน้นจำนวนครับที่นี่ทำส่งออกมาเลยต่างประเทศอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ครั้งนั้นเลยสวยมากครับจะต้องเก็บภาพนิดนึงเนาะเรามาเยี่ยมชมอยู่ด้านในสวยมากครับมาเนาะเดินด้านในต่อนี่ดูใบครับเห็นใบไหมนี่เขาอบใบเนาะมันจะเปิดของเขาดูใบครับใหญ่โตโคคาเซียก็มีอะโลก็มีฟาโรแมสเลมอนลามกระดาษด่างนี่พันธุ์ใหญ่มันลองอบอีกตัวหนึ่งสวยครับมีหลากหลายสายพันธุ์กล้วยด่างกล้วยด่างก็มีนุ้นน่าจะเป็นหูช้างเป็นฟาร์มที่ใหญ่ใช้ได้พอสมควรครับเดี๋ยวรอเจ้าของฟาร์มรับลูกค้าเสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันหน่อยเนาะว่ามีแนวคิดยังไงทำไมถึงมาถึงทำไมถึงคิดมาทำฟาร์มบอนสีนี่ครับตัวอบสวยมากกัดสีเยอะเลยครับมีข้างในก็มีอยู่เป็นสวยนะครับฟาร์มใช้ได้เลยดูดีมากเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวท้ายคลิปครับจะมีเบอร์โทรเจ้าของฟาร์มเนาะมาลงมาให้ท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอไปคุยกับเจ้าของฟาร์มก่อนโอเคครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันพอดีเจ้าของฟาร์มติดลูกค้าอยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้ให้เขาเข้ามาพาชมเนาะแต่เขาอนุญาตให้เราเก็บภาพได้บางส่วนแล้วล่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีบทสนทนาที่เดี๋ยวรอเขาว่างก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปใครสนใจก็ไปดูกันดีท้ายคลิปได้นะครับและถ้าใครสนใจจะรับลูกบอลสีประจำหน่ายเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไปให้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวใครสนใจก็โทรมาได้เลยมาสอบถามเส้นทางมาสอบถามราคากันได้ท่านนี้ขออนุญาตปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครั้งหน้าจะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนหรือจะพาเยี่ยมชมของที่สวนเราเองก็ติดตามครับขอบคุณมากครับใช่แล้วจากไอ้ที่มันจู้ๆอย่างเงี้ยนานไหมกว่าจะ
รู้ใช่ไหมกว่าจะรู้ว่าติดไม่ติดกว่าจะรู้ว่าติดไม่ติดมาอาทิตย์นึงถ้าไม่ติดหงอยหักมือโอเคถ้าติดมันก็แข็งคือถ้ามันแข็งอยู่อย่างเงี้ย1อาทิตย์เนี่ยก็ติดมันก็แสดงว่าติดแล้วก็เอาตัวนี้ตัดมาแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยเวลามันแข็งแรงก็ปล่อยอีก45วันทําการท้องมันท้องอีก45วันนี่คือกระบวนการของมันนี่อ๋อทีนี้มันจะโซมเหมือนมันจะไม่สวยมันจะไม่นั่นเหมือนแล้วพอมันตัดฉากไว้พวกมันจะเริ่มแต่งตัวใหม่รอบก็คือคุณถือว่าออกลูกปั๊บมันก็จะเริ่มทำของมันมาขึ้นใหม่มันก็สวยอีกใช่ไหมล่ะแต่เราก็อบอีกใช่ไหมเพื่อที่จะเอาลูกข้อที่สองก็จะวนไปเรื่อยแต่บางคนเขาก็ไม่เอาเขาก็ไปจ้างที่สวยไม่เป็นเขาตัดทิ้งแล้วนี่เขาตัดทิ้งก็ไม่ต้องสวยตัดทิ้งทีนี้เราอันนี้คืออันนี้กินคือตามใจตัวเองนะคุณยักษ์แบบไหนไซส์แบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมหัวใจไม่มีอย่าไปคิดความคิดหรือว่าที่ใบสูงนี้แค่นี้ผมไม่สีแดงไหมควรจะเอาอะไรใส่นี่เป็นประสบการณ์ที่ใช่มีความยากอันนั้นไม่ต้องนั่นใครนั่งมันไหนจะอุณหภูมิไหนวิธีการที่จะประสบเกสรต้องใช้อะไรอย่างเงี้ย